Incarnation เป็นประเด็นที่คริสเตียนรับได้แต่สำหรับคนยิวทั่วๆไปแม้แต่ยิวในปัจจุบันนี้เขาก็ปฏิเสธไม่อาจรับได้เพราะเขารับไม่ได้ก็เชื่อไม่ลงว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่พระเจ้าได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์แท้เป็นมนุษย์และเป็นพระเจ้าในเวลาเดียวกันคำว่า incarnation มาจากคำในภาษาลาตินคือ incarno คำว่า in เป็น prefix หรือเป็นคำนำหน้าที่มีความหมายว่า into หรือเข้าในส่วนคำว่า carno คือ flesh ซึ่งหมายถึงมนุษย์ดังนั้นคำว่า incarnationจึงมีความหมายว่าเพื่อเป็นมนุษย์หรือเพื่อที่จะเป็นมนุษย์หัวข้อเทศนาในวันนี้คือในมนุษย์ในพระคริสต์หรือ in flesh in Christ ก็มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นมนุษย์ของพระเยซูที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ได้เข้ามาในสภาพของมนุษย์แท้พระเยซูทรงอยู่ในฐานะของพระเจ้าแท้และมนุษย์สมบูรณ์ความเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์สมบูรณ์ของพระองค์อยู่รวมกันอย่างกลมเกลียวแต่ไม่ใช่อยู่รวมกันในลักษณะผสมกันหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า united not miss หรือในภาษาไทยก็คือว่าอยู่อย่างลักษณะเป็นสหะรวมกันอย่างคมเกลียวไม่ใช่ในลักษณะที่ผสมร่วมกันถ้าหากว่าเราคิดถึงคำว่าอยู่ในเต็ดในลักษณะของสลัดโบสลัดสลัดที่มาเป็นอาหารที่เรารับประทานก็เป็นการรวมตัวของบรรดาผักทั้งหลายเข้าด้วยกันส่วนคำว่า mix นั้นเป็นเหมือนกับเซลซ่าซอสนั้นก็คือเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาปั่นแล้วทุกอย่างรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศนี้ชื่อของประเทศนี้เรียกว่า United States of America เป็นมณฑลรัฐต่างๆซึ่งมีทั้งหมด50รวมตัวกันเข้าเป็นประเทศหนึ่งขึ้นมาแคลิฟอร์เนียอาริโซนาก็เป็นมณฑลรัฐหนึ่งต่างถือว่าเป็นประเทศอเมริกาเดียวกันแต่ในแคลิฟอร์เนียก็มีกฎหมายแล้วก็มีวิธีการซึ่งบางอย่างก็เหมือนกันหรือบางอย่างก็ไม่เหมือนกันกับรัฐอาริโซนาพระเยซูอยู่ในฐานะของพระเจ้าที่มาเป็นมนุษย์และก็มีสภาพยูไนเต็ดของมนุษย์อยู่ในพระองค์และสภาพอย่างนั้นคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และเป็นมนุษย์สมบูรณ์พระเยซูทรงอธิบายให้ชายทั้งสองบนเส้นทางที่ไปหมู่บ้านเอมมาอุสโดยอ้างอิงจากพระธรรมทุกข้อในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงพระองค์พระองค์ได้ตรัสกับทั้งสองคนนี้ว่าดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อที่26ถึง27โอ้คนโง่เขาได้มีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อถ้อยคำซึ่งพวกผู้เผยพระชนะกล่าวไว้นั้นพระคิดจำเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้นแล้วจึงเข้าในพระสิริของพระองค์มิใช่หรือแล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมดเราเห็นว่าสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราเฉลิมฉลองกันในช่วงสัปดาห์แห่งการทนทุกข์ทรมานในเรื่องเกี่ยวกับ Good Friday ในเรื่องเกี่ยวกับ Easterก็เป็นประเด็นสำคัญขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าได้สำแดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในสภาพของมนุษย์โดยการรับความทุกข์ทรมาน
ยอมพลีพระชนที่บนไม้กางเขนในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึงข้อที่11มีการกล่าวถึงพระเยซูในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ infectionหรือเข้าในมนุษย์ซึ่งข้อความต่างๆซึ่งกล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึงข้อที่11ก็เป็นการสรุปในความหมายที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูโดยตรงหากท่านมีพระคัมภีร์ขอเปิดไปที่พระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึงข้อที่11ผมจะอ่านจากภาษาไทยฉบับอมตะธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึงข้อที่11ท่านควรมีท่าทีแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงยึดติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้าพระองค์กับทรงสละทุกสิ่งมารับสภาพทาสบังเกิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กางเขนฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นสู่ที่สูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์เพื่อทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงนมัสการพระองค์จะคุกเข่านมัสการพระนามของพระองค์และทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าพระบิดานี่คือสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ได้ลงมาโดยพระคุณของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายก็คือพระองค์ได้เข้ามาเป็นมนุษย์ในโลกนี้และเมื่อพระองค์ได้เข้ามาในโลกนี้แล้วพระองค์ทรงถ่อมลงยอมเชื่อฟังจนกระทั่งตายบนไม้กางเขนทีนี้ในแง่ของมนุษย์ในแง่ของเราทั้งหลายเมื่อเราได้พิจารณาถึงพระเยซูในฝ่ายของพระองค์เองพระองค์เลือกที่จะเข้ามาในมนุษย์เข้ามาเป็นมนุษย์แต่สำหรับเราทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นมนุษย์เราทั้งหลายจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเช่นไรเราทั้งหลายเกี่ยวข้องกับพระองค์ก็ตามที่กล่าวไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่17เราเกี่ยวข้องกับพระองค์ก็คือเกี่ยวข้องในลักษณะในพระคริสต์หรือเข้าในพระคริสต์ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่17มีข้อความว่าดังนี้เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งเก่าได้ล่วงไปสิ่งใหม่ได้เข้ามามนุษย์ที่มีชีวิตเข้าในพระคริสต์จะเป็นผู้ที่ได้รับการสร้างใหม่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปแต่ชีวิตที่มีอยู่ต่อไปก็เป็นการสร้างใหม่หรือเป็นสิ่งใหม่พระธรรมโรมบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่5ได้สรุปความหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตในพระคริสต์ว่าชีวิตในพระคริสต์นั้นมีอะไรบ้างโรมบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่5มีความว่าดังนี้เหตุฉะนั้นเมื่อเราถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่นี้ด้วยความเชื่อและเราจึงชื่นชมยินดีในความหวังที่จะได้มีส่วนในพระเกียรติสิริของพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นแต่เรายังชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นก่อให้เกิดความบักบั่นความบักบั่นทำให้เรามีอุปนิสัยที่พิสูจน์แล้วว่าใช้การได้และอุปนิสัยเช่นนั้นทำให้มีความหวังและความหวังไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะพระเจ้าทรงเทความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเราโดยผู้อย่างบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ประทาน
แก่เราเราพบว่าสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ซึ่งอยู่ในพระคริสต์ก็คือว่าเขาเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูเขาเป็นผู้ที่ได้การนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเขามีการคืนดีกับพระเจ้ามีสันติสุขในพระเจ้าเขาเป็นผู้ที่มีความชื่นชมยินดีในความหวังในความหวังซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเกียรติสิริของพระเจ้าและไม่เพียงแต่เท่านั้นหากเขามีความทุกข์มีความยากลำบากตัวเขาเองก็มีความเข้าใจว่าสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับความทุกข์นั้นเป็นเหตุก่อให้เขาเกิดความบักบั่นมีความทรหดอดทนและนอกจากนั้นความทรหดอดทนนั้นก็จะทำให้เขามีอุปนิสัยที่พระเจ้าทรงใช้การเขาได้และเมื่อเป็นอย่างนั้นเองก็เป็นประจักษ์พยานที่ทำให้เขาเกิดความหวังและเป็นความหวังที่ไม่ผิดหวังไม่ใช่เป็นความหวังแบบแฮลแต่เป็นความหวังที่เต็มไปด้วยความมั่นอกมั่นใจและในที่สุดก็เป็นจริงและสิ่งซึ่งเป็นความหวังที่เป็นพลังในชีวิตของตนนั้นก็ได้มาจากความรักที่พระเจ้าทรงเทเข้ามาในชีวิตของผู้นั้นโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในมนุษย์ของพระเยซูหรือของพระคริสต์หรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในพระคริสต์ของมนุษย์ทั้งหลายจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันขอให้การฉลองอีสเตอร์ของเรายังคงอยู่ในความทรงจำของเราตลอดทุกวันทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆเพราะเรื่องใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูก็คือพระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้เป็นมนุษย์ที่ยอมเชื่อฟังจนกระทั่งถึงการมรณาที่บนไม้กางเขนแต่หลังจากนั้นพระองค์ทรงเป็นขึ้นและพระองค์เข้าสู่เกียรติสิริสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีผลต่อเราทั้งหลายเราทั้งหลายจะไม่มีโอกาสได้รับพระคุณหรือได้รับประโยชน์อะไรจากพระเยซูหากเราไม่ได้ให้ชีวิตของเราเข้ามาในพระคริสต์แต่ถ้าว่าเราเข้ามาในพระคริสต์ก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายในชีวิตของเราทั้งหลายดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่5ตามที่ผมกล่าวไว้เมื่อตอนต้นเกี่ยวกับเรื่องการฉลองอีสเตอร์ของผมเองในปีที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานหรือเป็นสิ่งที่ทำให้ผมนั้นมีโอกาสได้สัมผัสถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็คือ6เดือนก่อน1ปีก่อนผมป่วยไม่สบายมีปัญหามีความเจ็บปวดแต่เมื่อรับการรักษาแล้วมาถึงวันอีสเตอร์ที่ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็มีโอกาสกลับมาสู่ในสภาพปกติได้ชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์ก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือสิ่งเก่าๆล่วงไปแต่สิ่งใหม่หรือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็พอเลยเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็พอเนื่องจากว่าพระเจ้าทรงรักเราทุกคนรักอย่างมากๆรักเช่นไรรักที่เราสามารถสัมผัสประจักษ์ได้ในพระเยซูผู้ทรงยอมปรีพระชนเพื่อเราทั้งหลายทุกคนและเป็นการสิ้นพระชนอย่างทรมานที่สุดบนไม้กางเขนขอพระเจ้าอวยพรให้เราทั้งหลายมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ซึ่งเป็นชีวิตที่สัมพันธ์เข้าร่วมกับพระคริสต์ที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในมนุษย์ขอพระเจ้าอวยพรอาเมน